โมโนเจาะข่าวเด็ดพูดคุยกับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่มองปมการเข้าค้นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.โดยระบุว่าหากมีการตั้งธงเพื่อพยายามดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จริงก็จะต้องมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือภรรยาเนื่องจากตามกฎหมายสามีภรรยาถือเป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งปลายทางของคดีคือความผิดฐานฟอกเงินจึงเชื่อว่าตำรวจน่าจะมีหลักฐานอื่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเนื่องจากการเข้าค้นบ้านทำอย่างเอิกกระเริกถ้าเกิดจะถึงตัวได้มันต้องมีเงินหรืออะไรเนี่ยไปถึงตัวผู้โจรเพราะว่ากฎหมายอาญาบอกว่าคนเดี๋ยวจะต้องมาโทษนะต้องเป็นผู้กระทำความผิดนะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บพนันออนไลน์ไปย้อนดูเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ส่วนที่มีความเชื่อมโยงกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็จะเห็นข้อมูลที่หน้าจอว่ามีการโอนเงินกว่า3,600,000 บาทเข้าไปยังบัญชีม้าที่พันตำรวจเอกภาคภูมิซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และมีการกล่าวหาว่าเงินจำนวนนี้ถูกนำไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รวมแล้ว2,800,000 บาทซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงส่วนเงินอีกก้อนที่ถูกกล่าวหาคือเงินก้อนที่โอนเข้าไปที่บัญชีแม่ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ 426,000 บาทส่วนอีกก้อนโอนให้กับน้องชายของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ 410,000 บาทและโอนจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อีกกว่า 48,000 บาทซึ่งทั้งหมดนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ที่มี8นายตำรวจลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการสืบสวนซึ่งวันนี้คณะทำงานจะประชุมขยายผลต่อจากกลุ่มผู้ต้องหาที่จับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ส่วนการเรียกตัวเฮียแตมและภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน5หลังที่มีการเข้าตรวจค้นซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ให้ข้อมูลว่าเช่าอยู่นั้นขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนโดยเบื้องต้นเป็นการเรียกสอบปากคำในฐานะพยานว่ามันเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับเพียงแต่ว่าเราฝ่ายสืบสวนเราเนี่ยก็ต้องทำรายงานถึงพนักงานสอบสวนว่ามันมีความเกี่ยวข้องเรื่องการโอนค่าไฟมานะครับเรื่องอื่นๆนะครับตามที่ฝ่ายสืบสวนก็มีข้อมูลนะครับส่งให้พนักงานสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าควรจะต้องสอบสวนเข้าสำนวนการสอบสวนไว้นะครับเพื่อทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ท่านก็จะออกหมายเรียกพยานไปนะครับและเมื่อถามถึงข้อมูลในการสอบสวนตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ระบุว่าให้การที่เป็นประโยชน์หรือไม่พลตำรวจเอกไตรรงค์ท่านระบุขณะนี้ผู้ต้องหาตำรวจทั้ง8นายที่ยังให้การเป็นการให้การที่ไม่เป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนและปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปที่จะต้องทำการสืบหาข้อเท็จจริง